กับเราล่ะโอเคนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่รายละเอียดล่ะ We're going to delve into the detail as how to bring a mental self back home เราเริ่มจากตรงนี้นะคะว่าเรามีปัญหาต่อจากนี้ไปนะคะปัญหาเนี่ยในหัวในใจของเรานะคะเราจะใช้ชื่อเรียกว่าเจอรี่รู้จักทอมกับเจอรี่นะคะสวัสดีท่านไหนที่ยังไม่รู้จักทอมเจอรี่เดี๋ยวกลับบ้านไปหาหลานนะคะแล้วให้เขาเปิด YouTube ให้นะไอ้แมวกับหนูอ่ะที่มันวิ่งไล่กันน่ะเอาง่ายๆไปก่อนเรียกนะคะคือแทนที่จะบอกว่าปัญหานู้นปัญหานี้อะไรต่ออะไรเจอรี่ตัวเดียวเฮ้ยวันนี้เจอรี่เยอะชิบเองเลยเจอรี่ตัวเดียวเจอรี่เนี่ยมันกำลังเนี่ยเอาค้อนเนี่ยทุบหัวเราจนกระทั่งหน้าเนี่ยนั่งหงิกเนี่ยมุ้ยนี่เลยนะหรือจะเป็นภาพนี้ก็ได้เรามีตัวกายและเราก็มีตัวใจแล้วเราก็มีปัญหาชีวิตที่ดิฉันเรียกว่าอะไรคะเจอรี่เนี่ยเจอรี่เนี่ยนะมันรุมเราเนี่ยเต็มหัวเลยรุมเราอย่างเงี้ยเต็มหัวเลยนะคะฉะนั้นเราต้องการที่จะเข้าไปถึงความสงบที่เป็นวิมุตติสุขนะคะที่เป็นสุขอย่างยิ่งนี่คือเป้าหมายที่เราต้องการที่จะเข้าถึงโอเคนะคะเราต้องการที่จะเข้าถึงอันนี้เนี่ยเรากำลังเนี่ยนะที่จะอธิบายหัวข้อที่เรียกว่ายากที่สุดเลยเพราะว่าเรากำลังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเห็นกับตาในกระจกไหมคะเห็นไหมคะเราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นในกระจกนะคะฉะนั้นเราต้องการที่จะเอาสภาวะนี้เนี่ยขึ้นมาสภาวะความสงบที่เป็นสุขอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกนิพพานเราจะทำตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นพวกนี้คือฉลาดพวกนี้คือแผนที่นะ so from now on we are going to find our inner peace which is the experience inwardly to make it actually happen so it's very important okay for you to really follow the guideline okay follow you must look at the illustration follow the guideline carefully because we are going to delve into the subject that is most difficult to explain โอเคนะคะช่วยอ่านประโยคนี้ให้หน่อยค่ะนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุขังก็คือสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะนะคะแล้วก็นิพพานังปรมังศูนย์ยังก็คือสภาวะของนิพพานเนี่ยเป็นศูนย์ฉะนั้นไอ้พวกนี้สุขังศูนย์ยังอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยก็คือนิพพานเป็นศูนย์แล้วมันก็ว่างแล้วมันก็เฉยเนี่ยพวกนี้เป็นคีย์เวิร์ด so these are all the keyword that we are going to find as the actual experience นะก็คือศูนย์นะคะก็คือสภาวะว่างแล้วก็เฉยๆซึ่งดิฉันจะใช้คำพวกนี้นะคะเวลาที่ดิฉันบอกให้คุณมองหาอะไรเนี่ยไม่ใช่ให้หาองค์พระไม่ใช่ให้ดูนะสวรรค์นรกหรือว่านะดวงแก้วหรือตัวเลขหรือสีหรืออะไรไม่ใช่เราจะมองหาสิ่งที่มันไม่มีอะไรนะคะที่มันว่างมันเงียบโล่งโปร่งเบาสบายอะไรต่างๆพวกนี้โอเคโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะคือเราต้องการที่จะเข้าสู่สภาวะที่แทนที่จะมีเจอรี่นะคะเยอะๆเนี่ยเราต้องการที่จะทำเจอรี่นะคะให้มันน้อยลงพอมันน้อยลงแล้วเนี่ยจนกระทั่งเกิดช่องว่างตรงนี้ช่องว่างตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าใจประพัสสรที่มันเหมือนกับ น้ำที่มันนิ่งนิ่งนะคะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงใจจึงจะสงบเนี่ยอย่างนี้ได้นะคะเราก็ต้องทำอย่างนี้นะคะก็คือเอาสติมาปักที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านโอเคนะเราเข้าสู่รายละเอียดแล้วนะคะตรงนี้ดูให้ดีนะคะก่อนที่เราจะนั่งหลับตานะคะดิฉันจะอธิบายอย่างนี้นะคะว่าเรามีตัวกายมีตาเนื้อและเ
เราก็มีตัวใจตัวใจตัวนี้เรามีตาใจนะคะเรามีตาใจฉะนั้นตาใจตรงนี้เนี่ยเป็นตาที่มีตาเรามีไว้ทำอะไรคะตาเรามีไว้มองนะคะตาเนื้อเรามีไว้มองข้างนอกตาใจตรงนี้เรามีไว้มองข้างในเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณเนี่ยนะคะหลับตาเนื้อแล้วก็ใช้ตาใจตาที่3ตาที่3ตรงนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่มันโบราณมากคุณเป็นความรู้ที่มันโบราณมากตั้งแต่ยุคคัมภีร์พระเวทโบราณไม่รู้จะโบราณไงเนี่ยเป็นความรู้ก่อนการตรัสรู้นะนะคะนะคะจนกระทั่งชาวอินเดียนะคะทั้งชาติเนี่ยเขาเอาแต้มสีแดงๆเนี่ยมาแปะที่จะเตือนให้มนุษย์ทุกคนรู้ว่าอย่าลืมใช้สติหรือตาใจของตัวเองนะคะตาใจตรงนี้คนแขกเขาเรียกบินดี้ BINDI บินดี้นะคะมีไว้สำหรับดูทัศนียภาพข้างในแล้วเราจะดูอะไรก็ดูอย่างนี้จะมีทัศนียภาพ3กลุ่มที่จะให้เราดูนะคะก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกลาง There will be 3 group of scenery for you to watch okay breath movement and sensations นะคะฉะนั้นทำไมเราจะต้องดูพวกนี้ก็เพราะว่า3สิ่งนี้คือบ้านของใจสามสิ่งนี้คือยาแก้ทุกข์สามสิ่งนี้คือรถที่ตัวใจจะต้องขับเป็นยาที่ตัวใจจะต้องกินเป็นบ้านที่ตัวใจจะต้องอยู่ฉะนั้นการเปรียบเทียบสามอย่างแต่คุณทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวนะคะก็คือว่าพอหลับตาเนื้อแล้วคุณเอาตาใจตรงนี้เนี่ยมาปักลงที่ฐานปักตัวนี้นะคะดิฉันจะใช้คีย์เวิร์ดเนี่ยนี่คือจดจ่ออร่อยให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์ให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็พยายามทำตามกฎทอง the golden rule นะนะคะในขณะที่คุณกำลังทำสมาธิอย่างจริงจังเนี่ย structured meditation เนี่ยคุณพยายามทำตามกฎทองด้วยความกล้าหาญและเด็ดขาดไม่ว่าความคิดจะสำคัญมากอะไรนะคะที่เข้ามาในหัวเนี่ยคุณต้องอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับเจอรี่อย่าไปประนีประนอมกับเจอรี่คุณตัดเจอรี่เหมือนกับตัดสายสะดืออย่างเด็ดขาดพอตัดเจอรี่เหมือนตัดสายสะดือแล้วคุณกลับมาสู่บ้านทันทีบ้านคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกลางเข้าใจไหมคะนี่คือกฎทองที่คุณจะต้องปักหมายความว่าในขณะที่คุณเนี่ยใช้ตาใจนะคะปักลงที่ฐานอาจจะมีเจอรี่เนี่ยเข้ามาอาจจะมีเจอรี่เนี่ยเข้ามาเจอรี่สีอะไรก็ว่าไปเรียกไหมนะคะไม่ว่าเจอรี่อะไรเนี่ยเข้ามาคุณจะต้องกล้าที่จะไม่ไปเอนเตอร์เทนเจอรี่ที่จะต้องไม่ไปยุ่งกับเจอรี่คุณจะต้องตัดเจอรี่เหมือนกับตัดสายสะดือถ้าแม่ไม่ตัดสายสะดือจากลูกเนี่ยแม่จะอิสระจากลูกได้ไหมแม่ลูกจะอิสระจากกันได้ไหมไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะคะในขณะนี้ระหว่างจิตกับใจเราหรือระหว่างทอมกับเจอรี่จิตก็คือความคิดกับตัวใจของเราอ่ะมันกำลังเชื่อมกันเหมือนกับสายสะดือที่มันเป็นเรื่องเดียวกันเราตัดออกจากกันไม่ได้ฉะนั้นการทำสมาธิวิปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยก็คือการพยายามที่จะตัดสายสะดือออกจากมันเพื่อคุณจะได้อิสระเข้าใจนะคะฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยนั่งสมาธิอย่างจริงจังอย่างนี้นะคะมีเจอรี่อะไรเนี่ยเข้ามาในหัวเนี่ยนะคะคุณทำตามกฎทองนะคะอย่ายุ่งกับมันอย่ายุ่งกับมันตัดมันเหมือนกับตัดสายสะดือพอตัดแล้วกลับบ้านทันทีกลับบ้านก็คือกลับสู่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเคลียร์ไหมโอเคนะเคที่ฟังเข้าใจไหมนะคะ so we are going to engage in the meditation so the golden rule is that do not entertain Jerry do not compromise okay always cut the cord from Jerry don't compromise don't entertain be courageous be brave
And then cut the cord. Always come back to your breath movement sensation. Always. Is that clear? This is the golden rule. Cut the cord. That's all you need to do. นะเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราลองทำดูคุณจะเข้าใจเนี่ยมากขึ้นไหนแล้วมีอะไรอีกไหมคุณดูนะคะชายคนนี้เหมือนกับตัวใจของเรานะคะพายุอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับเจอรี่ทั้งกองทัพเนี่ยที่มาที่เป็นเบรกแตกถ้าไม่มีเสาหลักอันนี้นะคะถ้าไม่มีเสาหลักอันนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้จะไปไหนจะไปไหนคะเนี่ยปิ๋วเลยใช่ไหมปิ๋วเลยพระพุทธเจ้าให้เสาหลักมานี้เสาหลักตรงนี้คือ mental security เนี่ยเสาหลักตรงนี้ก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายที่จะให้ความมั่นคงทางใจกับเราฉะนั้นคุณจะต้องจับเสาหลักอันนี้ให้แน่นอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกาย cut the cord ตัดสายสะดือเข้าใจนะโอเคถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาทำเดี๋ยวคุณจะรู้แล้วเทคนิคของดิฉันนะคะเวลาที่คุณเนี่ยเอาสติมาปักที่ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตรงนี้ก่อนเริ่มที่ความรู้สึกส่วนกายก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเหมือนกับกินยาเม็ดสีขาวสีแดงก่อนเราเริ่มที่ยาเม็ดสีแดงแล้วก็ยาเม็ดสีฟ้ายาเม็ดสีขาวแล้วก็กิน3เม็ดพร้อมกันฉะนั้นความรู้สึกส่วนกายตรงนี้เนี่ยดิฉันจะพยายามปลุกให้พวกคุณเนี่ยตื่นโดยการเนี่ยให้มีการเนี่ยตกตีๆอะไรกับอะไรพวกนี้โอเคนะคะให้คุณเนี่ยตื่นตัวแล้วคุณก็ใช้ตาใจนะคุณตบตรงนี้เนี่ยตบเสร็จใช้ตาใจมองนี่คือประธานมองมาที่กับ the subject look at the object the subject is your mental eye look at the object all this โอเคนะนะคะเนี่ยมองไป โอเคค่ะทุกท่านนั่งหลังตรงนะคะท่านนั่งหลังตรงเดี๋ยวพอหลับตาแล้วเนี่ยดิฉันจะแนะนำตัวนี้ให้คุณก่อนแนะนำตัวนี้ให้คุณก่อนแนะนำเนี่ยตัวประธานขอให้ทุกท่านนั่งหลับตาค่ะนั่งหลับตาแล้วก็หายใจลึกๆแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจนะคะเมื่อคุณหลับตาเนื้อแล้วคุณยังมีความรู้สึกว่าฉันยังอยู่ไอ้ความรู้สึกว่าฉันยังอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นการทำงานของวิญญาณขันธ์หรือวิญญาณธาตุขันนี้ธาตุนี้หน้าที่ของมันเนี่ยก็คือการรับรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดิฉันจะขีดเส้นใต้กากบาทให้คุณดูนะคะถึงสภาวะนี้ขอให้ทุกท่านเอาสองมือนะคะตบที่แก้มค่ะตบแก้มตบแขนเมื่อคุณตบแล้วคุณมีความรู้สึกเจ็บทันทีเลยแล้วคุณก็เห็นความเจ็บใช่ไหมฉะนั้นเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะอธิบายว่าอะไรเป็นอะไรให้คุณนะคะขณะนี้ความเจ็บอยู่ที่ตัวกายความเจ็บที่ตัวกายตรงนี้เนี่ยกำลังถูกรับรู้นะคะโดยตาใจของเราตาใจหรือบินดี้เนี่ยจุดแดงๆตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะคือตัวสติ
ตาใจของตัวใจนะคะตาใจของตัวใจขณะนี้กำลังเป็นทำหน้าที่เป็นประธานประธานที่กำลังรับรู้ความเจ็บที่ตัวกายความเจ็บที่อยู่ในตัวกายเป็นกรรมเรามีประธานคือตัวใจที่มีตาใจแล้วมันก็กำลังรับรู้กรรมคือความเจ็บเห็นไหมฉะนั้นการอธิบายในส่วนนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าดิฉันกำลังขีดเส้นใต้กากบาทสภาวะของตัวใจให้กับเราก็คือตัวใจที่เป็นประธานตัวนี้จะต้องเป็นตัวกลับบ้านตัวกินยาตัวขับรถก็คือตัวนี้แหละนะคะทีนี้เรารู้แล้วนะเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆฉะนั้นตัวใจอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณก็เอามาโฟกัสเนี่ยอยู่ตรงตาใจของเราเนี่ยแค่นั้นเองคุณไม่ต้องทำอะไรมากเลยฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะก็คือเราจะพาตัวใจกลับบ้านหลังสีแดงกินเนื้อยาแก้ทุกเม็ดสีแดงขับรถคันสีแดงนะคะก็คือว่าเราจะฝึกให้ตัวใจที่มีตาใจนี้มาดูความรู้สึกส่วนกายของเราขอให้ทุกท่านนะคะนวดขมับค่ะนวดขมับแล้วก็นวดใบหูตบใบหน้าตบแขน อีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาโอเคค่ะขณะนี้นะคะความเจ็บเนี่ยก็กระหึ่มไปละความเจ็บกระหึ่มขอให้ใช้ตาใจที่อยู่ตรงเบ้าตานะนะคะมองไปยังความเจ็บมองไปยังความเจ็บมองอย่างปักลงไปมองอย่างปักลงไปให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มล้านเปอร์เซ็นต์เต็มนะถ้ามีเจอรี่อะไรเข้ามานี่ไม่ต้องสนใจนะคะไม่ต้องไปตอแยกับมันไม่ต้องไปง้องแง้งกับมันตัดสายสะดืออย่างเดียวล้านเปอร์เซ็นต์เลยอยู่กับมันอยู่กับความเจ็บทำเพียงเท่านี้ก็คือการพาตัวใจกลับบ้านทำเพียงเท่านี้ก็คือการกินยาแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าแล้วเราใช้ตาเนี่ยกินทำเท่านี้ก็คือการขับรถละจากจุดกอไก่ไปจุดสู่จุดขอไข่ทุกคนตบแก้มอีกทีค่ะตบแก้มตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาโอเคค่ะทุกคนนะคะเอาตาใจนะคะจ่อลงไปที่ความเจ็บเท่ากับพาตัวใจกลับบ้านเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้เคที่ฟังนะ So Katie, I hope you have smacked yourself นะ So what you must do now is that your mental eyes
is that red dot that they call bindi, okay? That is your mental eye, belong to your mental self. Your mental self right now is the subject. Train your mental self to look at the object, look at the pain, the tingling, the buzzing sensation all over your body right now. Train your mental eye to look at all these sensations wholeheartedly. With a full 1,000,000% of concentration. By doing this, you are bringing your mental self back home. You are taking the medication that the Buddha have given us. You, your mental self, is driving from position A, pain, to position B, pain-free. So what you must do is to focus wholeheartedly on your sensation right now, the red pill, without being distracted by Jerry or your thoughts. Whenever that Jerry comes into your head, you do not entertain Jerry, don't compromise with Jerry, don't engage with Jerry, no matter what reason that is, no matter how important it is. You do one thing, cut the cord. Cut the cord from Jerry and come back home. Home to your sensations right now. Do that. ทุกคนดูนะคะดูความรู้สึกส่วนกายอย่าต่อแยกับเจอรี่นะตัดสายสะดือดูการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกLooking at the changing nature of the buzzing sensation, keep on looking, don't drift. ยังคงดูอยู่นะคะจับเสาหลักให้แน่นนะอย่าปล่อยจับเสาหลักหลักของเราบ้านของเราฐานของเราก็คือความรู้สึกขึ้นพื้นขณะนี้ดูการเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆKeep on looking at the buzzing sensation on your, in your physical body. Don't drift. โอเคนะคะเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยความรู้สึกส่วนกายมันก็ซาลงไปมากซาลงไปนะ
แต่ในขณะที่เราอยู่ในท่านั่งเช่นนี้มันยังมีความรู้สึกตามจุดต่างๆที่ยังคงเป็นฐานของสติเป็นบ้านของใจเป็นยาแก้ทุกข์อยู่ฉะนั้นขอให้เราดูนะคะความรู้สึกที่แผ่นก้นของเรานั่งกดอยู่บนเก้าอี้นั่นน่ะก็เป็นความรู้สึกแผงใหญ่ใช่ไหมแผ่นหลังของเราพิงพนักเก้าอี้ก็เป็นความรู้สึกอีกแผงหนึ่งมือทั้งสองแตะขาเป็นความรู้สึกเท้าแตะอยู่ที่พื้นรองเท้าก็รู้สึกเสื้อผ้าที่กำลังครูดอยู่ตามตัวก็รู้สึกขอให้ทุกท่านดูนะคะแผ่นก้นแผ่นหลังมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวมองอย่างเป็นเอาสติมาปักที่ฐาน Once the tingling sensation all disappear, you still have the sensation of your bottom pressing onto the seat, the sensation of your back leaning against the backing of the chair.Your two hands touching your legs, two feet touching the floor, the fabric of your clothing touching your body. All these are the objects that have to be witnessed, be seen, be viewed by your mental eye.By doing this, you are bringing your mental self back home. Home is the safe place. ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำฐานที่ดึกขอให้ทุกท่านนะคะเอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าค่ะ Stroke your legs, start stroking your legs, go round your knees ช้าๆนะแล้วก็เวลาที่คุณวนรอบหัวเข่านะคะอยากให้คุณโยกไปข้างหน้าหน่อยโยกไปข้างหน้าหน่อยทำช้าๆค่ะนะคะ Lean toward the front when you are stroking round your kneesทีนี้มาดูทัศนียภาพของการเคลื่อนไหวคุณไม่ต้องเปิดตาขึ้นมาดูนะคะว่ามือมันเคลื่อนยังไงเพราะคุณจะเห็นชัดเจนเลยว่าทัศนียภาพการเคลื่อนไหวมันแตกต่างจากทัศนียภาพของความรู้สึกส่วนกายมันแตกต่างกันนะคะแล้วเมื่อคุณเนี่ยดูการอาการเคลื่อนไหวคุณก็จะต้องเห็นความรู้สึกส่วนกายด้วยคุณต้องเห็นสองอย่างพร้อมกันคุณแยกจากกันไม่ได้เหมือนมองก้อนเมฆต้องเห็นท้องฟ้าเหมือนมองท้องฟ้าต้องเห็นก้อนเมฆนะคะฉะนั้นดิฉันก็จะอธิบายเป็นภาษานิทานว่าเรามากินยา2เม็ดพร้อมกันยาเม็ดสีแดงกับยาเม็ดสีฟ้าการเคลื่อนไหวคือเปรียบเทียบเป็นยาเม็ดสีฟ้านะคะเรามากินยา2เม็ดพร้อมกันแล้วเราก็จะเพิ่มยาอีกเม็ดนึงเข้าไปด้วยคือลมหายใจขอให้ทุกท่านเนี่ยลูบต้นขานะคะแล้วก็หายใจลึกๆตามไปด้วยค่ะหายใจลึกๆตามไปด้วยเวลาที่คุณหายใจลึกๆคุณก็ยังสามารถเห็นลมหายใจได้ด้วยกลายเป็นการกินยา3เม็ดพร้อมกันขอให้ดูนะคะว่าดูทัศนียภาพ3กลุ่มนี้เนี่ยพร้อมกันคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอะไรที่มันชัดเจนก็ดูไปที่ตรงนั้นSo we are going to train ourselves to look at the scenery of the three groups of scenery, your breath, movement, and sensation. Okay, stroke your legs and then breathe deeply.
train your mental eye or your bindi to focus wholeheartedly on your breath movement and sensations. Focus on whatever that is most obvious to you. Don't drift along with Jerry. ตัดสายสะดือจากเจอรี่นะคะ Cut the cord from Jerry. Don't drift, don't entertain. อย่าไปงองแงงกับเจอรี่นะตัดอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านกลับมาสู่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายโอเคค่ะหยุดรูปแล้วก็นั่งเฉยๆมองลมหายใจกับมองอาการหึ่มๆที่มือที่แขนนะคะกินยา2เม็ด Look at your breath and look at the buzzing sensations in your hands, your arms.อย่าไปยุ่งกับเจอรี่นะต่อไปนะคะ next ขอให้ทุกคนนะคะกำหมัดค่ะ fish your hand and thumb your legs นะกำหมัดแล้วก็ทุบต้นขาค่ะทุบขึ้นลงกินยา3เม็ดค่ะTake the three pills. กินยา 3 เม็ด ดูลมหายใจ ดูการเคลื่อนไหว ดูความรู้สึกส่วนกาย มีเจอรี่เยอะนะคะก็จะขวดแรงๆเลยปุ๊บตัวเองแรงๆนะคะ if you have many jerry you even have to really be talk to yourself just really whack yourself give yourself some pain to look atเห็นไหมในขณะนี้คุณกำลังเอาสติมาปักที่ฐานนะคะคุณกำลังพาตัวใจกลับบ้านนะในท่าธรรมดาง่ายๆอย่างเงี้ยเห็นไหมท่าที่คนไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นท่าวิปัสสนาได้ยังไงแต่ขณะนี้เรากำลังทำวิปัสสนานะคะวิปัสสนาเนี่ยก็คือใช้ตาใจของเราคือตัวสติกำลังเห็นลมหายใจการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเคลื่อนอะไรอย่างไรเราเห็นเห็นไหมแล้วก็เห็นความรู้สึกส่วนกายจากการทุบๆเนี่ยโอเคค่ะหยุดแล้วก็ดูลมหายใจกับดูความรู้สึกส่วนกายนะ watch your breath and the buzzing sensations all overwhelming right now ปักลงไปเลย focus wholeheartedly don't drift along with Jerry cut the cordตัดสายสะดือจากเจอรี่นะอ
ยังคงดูอยู่นะคะ still watching your breath and the sensation don't drift ยังคงดูลมหายใจดูความรู้สึกเพิ่มๆอยู่นะดูความเป็นความเปลี่ยนแปลงของมันน่ะนี่แหละคือการเอาสติสติคือตาใจปักล้านเปอร์เซ็นต์ฐานของสติก็คือลมหายใจความรู้สึกส่วนกายทำสภาวะให้ชัดเจนเลยนะคะแล้วที่ต้องยิ่งชัดเจนมากขึ้นก็คือตาใจเป็นประธานตาใจของตัวใจเนี่ยเป็นประธานเป็น subject ประธานตัวนี้กำลังมองไปที่กรรมคือลมหายใจกรรมคืออาการหึ่มในตัวกายของเราโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลนะ We are going to look at the result now. Listen very carefully. ขณะนี้เราก็นั่งมาได้ประมาณ20นาทีในส่วนที่เราเอาสติมาปักที่ฐานตรงนี้เป็นส่วนของเหตุเดี๋ยวเราจะมาดูผลนะคะขอให้ทุกท่านนะคะใช้ตาใจเนี่ยมองเข้าไปในหัวของเราแล้วดูซิว่าไอ้เสียงพูดในหัวเนี่ยมันเงียบลงไหมI'd like you to look into your head and see whether the traffic of Jerry have slowed down yetSee if you can experience the silence. The silence in your head, the stillness in your heart. บ้านข้างในของเรานะคะมันเปรียบเหมือนกับถนนถนนสายนี้รถที่มันวิ่งไปมาก็คือรถของเจอรี่คือความคิดของเราอ่ะมันวิ่งอยู่บนถนนน่ะข้างในการทำสติปัฏฐานหรือสติปัฏฐานพาตัวใจกลับบ้านคือการพยายามทำให้รถราของเจอรี่ที่วิ่งเนี่ยมันช้าลงทำให้มันช้าลงช้าจนถึงกระทั่งว่าเจอรี่ตัวกี้นี้น่ะออกไปแล้วตัวใหม่ก็ยังไม่ได้เข้ามาในระหว่างช่องว่างของเจอรี่สองตัวดิฉันเรียกว่าช่องว่างของใจช่องว่างระหว่างเจอรี่สองตัวความคิดสองตัวตัวนี้มันว่างพอมันว่างมันก็เงียบในหัวของเราจะเงียบอาการเงียบตรงนี้เนี่ยคุณก็จะสัมผัสถึงความนิ่งแล้วก็โล่งโปร่งเบาสบายมันสะอาดมันสว่างมันสงบคำพูดพวกนี้เป็นฉลากทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่ของจริงคำพูดเนี่ย10คำเนี่ยคำศัพท์10คำเนี้ย
มันชี้ไปที่ตัวสภาวะเดียวเท่านั้นเป็นเพราะเราจำเป็นต้องสื่อสารดิฉันจำเป็นจะต้องบอกให้คุณรู้ว่าคุณกำลังหาอะไรสิ่งที่คุณกำลังจะมองหาก็คือช่องว่างระหว่างสองความคิดความคิดกินนี้ออกไปแล้วความคิดใหม่ยังไม่ได้เข้ามาใจของเราขณะนี้ก็เลยว่างว่างจากเจอรี่มันก็เลยเงียบมันก็เลยนิ่งก็เลยโล่งโปร่งเบาสบายฉะนั้นขอให้ทุกคนนะคะดูเข้าไปในหัวดูประสบการณ์ข้างในว่ามันเงียบไหมมันนิ่งไหมมันเบามันสบายมันสงบไหมคุณจะไม่สามารถที่จะเอาสภาวะออกมาให้ดิฉันเนี่ยติ๊กได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่เพราะนี่เป็นเรื่องสันทิฏฐิโกเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเห็นกับตาใจของตัวเองฉะนั้นคุณจะต้องติ๊กให้กับตัวเองนะคะว่าใช่ไหมเดี๋ยวดิฉันจะถามคุณนะคะถ้าคุณเห็นสภาวะที่มันว่างอะว่างตรงนี้แล้วมันก็นิ่งแล้วมันก็เงียบมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเหวอหวามันเฉยๆมันนิ่งๆแต่มันก็เป็นสุขคุณดูสภาวะให้ดีนะคะเพราะเดี๋ยวดิฉันจะสอบอารมณ์คุณนะแล้วคุณต้องตอบนะคะว่าคุณเห็นหรือไม่เห็นช่องว่างของใจตรงนี้นะคะอาการของมันนะคะคือเงียบคือนิ่งคือสงบคือเบาคือสบายคือเฉยๆมันธรรมดามากด้วยไม่มีอะไรเหวอหวาทุกคนดูไปนะคะ So we are going to look at the defects of the causation that we have put inOnce you have brought your mental self back home, really focus on your breath movement and sensations. The traffic of Jerry will slow down to the point that you will see the mental space. That is the space between two Jerrys. The just gone Jerry, moment ago, and the yetforthcoming Jerry. I'd like you to notice the space in between Jerry. The quality of it is silence, still, peaceful, balanced, tranquil, ordinary.Don't overlook it. ดูสภาวะความว่างจากเจอรี่นะไม่มีอะไรเหวอหวามันเงียบมันนิ่งโล่งโปร่งเบาสบายคำศัพท์เยอะแยะแต่โดยสภาวะมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะเดี๋ยวดิฉันจะสอบอารมณ์คำถามจะเป็นอย่างนี้นะคะว่าถ้าคุณเนี่ยสามารถเห็นช่องว่าง
ของใจที่มันเงียบๆว่างๆโล่งๆเนี่ยแม้เพียง3วินาที3วิไม่นานนะตึกตึกตึกเนี่ย3วิละแป๊บเดียว3วิแล้วอาจจะมีเจอรี่เข้ามาอีกตัวนึงแล้วก็ออกไปแล้วก็เงียบต่ออีกสัก 3-4 วิแล้วเจอรี่ก็เข้ามาแล้วก็เงียบต่ออีก 3-4-5 วิถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้นะคะคุณมีคุณสมบัติที่จะตอบว่าเห็นถ้าดิฉันถามคุณต้องบอกว่าเห็นตรงนี้คือเห็นอะไรคือเห็นช่องว่างของใจค่ะแล้วดิฉันต้องการให้คุณตอบดังๆเลยถ้าคุณเห็นนะคะSo if you see your mental space, even though it lasts only 3 seconds, you can say "hen." It means that yes, I've seen it. ทางบ้านนะคะถ้าใครเนี่ยกำลังดูไลฟ์สตรีมถ้าสมมุติว่าไม่ได้ทำตามนะคะคุณจะไม่เข้าใจในส่วนนี้เพราะขณะนี้ดิฉันเนี่ยกำลังใช้ภาษาสภาวะกับผู้เข้าอบรมทุกท่านคนที่จะเข้าใจสภาวะเหล่านี้ได้จำเป็นที่จะต้องนั่งไปพร้อมๆกันนะคะคือจะต้องนั่งทำปฏิบัติทุกอย่างแล้วก็หลับตาทำนี่แหละถึงจะเห็นเนี่ยได้โอเคนะคะเดี๋ยวดิฉันจะสอบอารมณ์ละขอให้ทุกท่านฟังอย่างตั้งใจนะคำถามจะเป็นเช่นนี้ว่าถ้าคุณเห็นช่องว่างของใจเนี่ยเพียง3วินาทีขอให้ตอบดังๆว่าเห็นแล้วดิฉันก็จะตะโกน1 2 3แล้วคุณก็พอ1 2 3ปุ๊บคุณก็จะตอบดังๆว่าเห็นพูดดังๆเลยนะคะดูก่อนโอเคใครที่เห็นช่องว่างของใจแม้เพียง3วินาทีขอให้ตอบว่าเห็นดังๆนะคะ1 2 3เห็นโอเคเห็นนะคะก็เรียกว่าชัดเจนพอควรชัดเจนทีเดียวการที่คุณเห็นช่องว่างของใจตรงนี้นะคะตัวสภาวะตัวประสบการณ์น่ะคุณมันไม่มีภาษาหรอกแต่ดิฉันจำเป็นต้องสอนคุณจำเป็นที่จะต้องสื่อสารกับคุณจำเป็นต้องอธิบายฉะนั้นดิฉันจะต้องเอาภาษามาใช้ฟังให้ดีนะ ประสบการณ์ตรงนี้คือของจริงอะที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกคุณทุกคนนะคะที่นั่งในห้องนี้สำหรับคนที่ตะโกนว่าเห็นนะนี่เป็นประสบการณ์จริงๆที่กำลังเกิดกับคุณฉะนั้นตอนนี้เราจะพูดโดยมีพื้นฐานของประสบการณ์ที่แต่ละคนเห็นขณะนี้ใครที่ดูในบ้านนะคะต้องรู้ว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านในขณะนี้ประมาณ 60-70 คนน่ะนะคะนั่งกันเต็มเลยเขากำลังหลับตาดูสภาวะข้างในกันอยู่ที่เขาตอบว่าเห็นเขาตอบจากประสบการณ์ของเขาดิฉันไม่ได้เตรียมให้เขาพูดไม่รู้จะเอาอะไรไปเตรียมแหละนะคะการที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นจากประสบการณ์จริงๆทีนี้สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เขาดิฉันก็จะเอาประสบการณ์ของเขาวันนี้เนี่ยมาเทียบเคียงกับฉลากยาเหมือนกับว่าขณะนี้เขาได้กินเนี่ยของขาวๆนุ่มๆร้อนๆเข้าไปในท้องแล้วเขาก็อิ่มท้องหรือได้ลิ้มชิมรสชาตินะคะของผลไม้อย่างหนึ่งที่มันเหลืองๆนะคะ
กินเข้าไปแล้วทีนี้จะถึงขั้นตอนที่ดิฉันจะบอกเขาว่าไอ้ของขาวๆนุ่มๆตรงนี้อ่ะคือข้าวของเหลืองๆกลิ่นแรงๆรสหวานๆตรงนี้คือทุเรียนอ๋อนี่เหรอทุเรียนอุ้ยกินมาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้ว่านี่คือทุเรียนอ๋อของขาวขาวนี่เหรอเขาเรียกข้าวโอ้ได้ยินแต่เรื่องข้าวโอ้กินมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยโอเคนะเข้าใจนะขณะนี้พวกคุณเห็นช่องว่างของใจอ่ะถ้าใครเห็นนะคะขณะนี้ยังคงเห็นอยู่อ่ะเดี๋ยวดิฉันจะเงียบก่อนแล้วถ้าคุณเห็นนะคะเดี๋ยวค่อยตะโกนอีกทีนึงว่าเห็นนะคะใครเห็นช่องว่างของใจขอให้ตอบว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็นโอเคเห็นนะคะช่องว่างของใจอันนี้เนี่ยดิฉันจะเอามาชนกับคำพุทธพจน์ในคืนที่ท่านตรัสรู้ท่านได้รำพึงออกมาไม่รู้ละว่าคืนนั้นหรือคืนให้หลังอ่ะไม่รู้ละแต่ว่าท่านรำพึงแน่นอนว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีสองประโยคนี้นะเอาสองประโยคนี้ก่อนขณะนี้ช่องว่างของใจคือสภาวะที่สงบที่พระพุทธเจ้าพูดถึงช่องว่างของใจของคุณนะขณะนี้นะคือสภาวะสงบที่พระพุทธเจ้ากำลังพูดถึงได้พูดถึงสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายความว่าความสงบที่คุณเข้าถึงเนี่ยเป็นสุขเป็นความสุขที่สุดแล้วอันนี้หนึ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็ท่านพูดถึงความสงบอันนี้เหมือนกันที่มันเป็นสุขอย่างยิ่งสภาวะสุขตรงนี้เนี่ยอย่างยิ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าเรียกวิมุตติสุขคือความสุขที่เกิดจากการหายไปของเจ้าเจอรี่เป็นความสุขที่เป็นความสงบที่เป็นสุขอย่างยิ่งตามไม่ดีนะดิฉันกำลังอธิบายสภาวะช่องว่างของใจที่คุณเข้าถึงอ่ะพระพุทธเจ้าท่านฟันธงให้เราว่าสภาวะนี้ท่านเรียกวิมุตติสุขวิมุตติสุขก็คือสุขวิมุตติก็คือการหายไปของเจ้าเจอรี่เป็นสุขที่สุดแล้วไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนที่มันจะยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีแล้ววิมุตติสุขอันนี้พระพุทธเจ้าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านิพพานฉะนั้นนิพพานก็คือความสงบที่เป็นวิมุตติสุขที่เป็นสุขอย่างยิ่งตามให้ดีนะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเมื่อคุณเนี่ยกำลังลิ้มชิมรสชาติของความสงบซึ่งเป็นวิมุตติสุขตรงนี้เนี่ยเราจึงสามารถพูดได้ว่าขณะนี้พวกเราทุกคนกำลังลิ้มชิมรสชาติของนิพพานชิมลองมันเป็นชิมลองเพราะว่าเดี๋ยวคุณกลับบ้านมันหายไปไม่ต้องกลับบ้านหรอกเดี๋ยวเนี่ยออกไปเบรกเนี่ยกาแฟขนมอะไรเนี่ยขนมมันจะมี3อย่างคุณจ้องอย่างนี้ไว้เพราะของโปรดที่สุดโอ้โอ้โอ้จานสุดท้ายกำลังจะหมดแล้วเจอรี่ข้าวแหละนิพพานหายไปเลยมีคนเอาไปแล้วมีคนเอาไปแล้วเนี่ยๆๆเห็นไหม
แต่ขณะนี้ที่คุณกำลังนั่งอยู่ขณะนี้คุณอยู่กับช่องว่างที่มันสงบไอ้สงบตรงนี้เนี่ยคุณได้เข้าไปลิ้มชิมรสชาติของนิพพานแล้วชิมลองเป็นสตาร์เตอร์นี่แหละคือนิพพานชิมลองไม่ได้มั่วนะเพราะเราเอามาจากพุทธพจน์สองประโยคว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งฉะนั้นสภาวะช่องว่างที่มันสงบที่มันนิ่งที่มันสบายที่มันโล่งโปร่งเบาสบายตรงนี้พระพุทธเจ้าเรียกด้วยศัพท์คำเดียวว่านิพพานจบแล้วนิพพานตัวนี้มันไม่มีอะไรไม่ต้องไปหาอะไรนะเพราะมันเป็นศูนย์อย่างนิพพานังปรมังศูนย์อย่างนิพพานเป็นศูนย์คือศูนย์จากอะไรศูนย์จากเจอรี่ขอให้ทุกท่านดูสภาวะนะคะสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีเนี่ยเราเอาตรงนี้เดี๋ยวดิฉันจะถามคุณขอให้ทุกคนดูสภาวะของความสงบนิพพานชิมลองที่เป็นวิมุตติสุขเนี่ยแล้วคุณพยายามเปรียบเทียบนะคะกับความสุขในอดีตเนี่ยที่เกิดจากการกินการดื่มการเที่ยวการช้อปปิ้งอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วคุณก็มาเปรียบเทียบกับสภาวะนี้เนี่ยดิฉันอยากจะถามคุณว่าคุณเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าไหมว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีคุณเปรียบเทียบดูไอ้สุขอย่างนั้นน่ะที่เรียกว่ากามสุขกับสุขอันนี้ที่เรียกวิมุตติสุขเนี่ยอันไหนมันสุขกว่ากันแล้วคุณเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าไหมที่ท่านบอกว่าสุขอย่างนี้ที่เป็นวิมุตติสุขมันสุขอย่างยิ่งสุขจริงๆสุขที่สุดให้เวลานะคะดูสภาวะเปรียบเทียบเอาเองแต่ละคนผ่านมาเยอะล่ะคำถามนะคะหลังจากที่คุณดูสภาวะข้างในแล้ววิมุตติสุขถ้าคุณเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าว่าวิมุตติสุขตรงนี้เป็นสุขอย่างยิ่งสุขจริงๆเห็นด้วยเพราะคุณอ่านสภาวะของคุณแล้วเปรียบเทียบกับชีวิตในอดีตของคุณคุณสามารถตอบได้เองว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าใครเห็นด้วยจะตอบดังๆว่าเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะบอก1 2 3ก่อนใครไม่เห็นด้วยไม่ต้องพูดเห็นด้วยตะโกนดังๆว่าเห็นด้วยดูอีกทีคำถามถ้าใครเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าว่าวิมุตติสุขเป็นสุขอย่างยิ่งขอให้ตอบดังๆว่าเห็นด้วยตะโกนเลย1 2 3เห็นด้วย Very good Very confident คุณตอบด้วยความมั่นใจจริงๆว่าคุณเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าว่าวิมุตติสุขที่คุณกำลังสัมผัสในขณะนี้ที่เป็นนิพพานชิมลองให้คุณสัมผัสเนี่ยนะคะเป็นความสุขอย่างยิ่งสุขที่สุดไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนเนี่ยมาเปรียบเทียบกับอันนี้ไม่ต้องมีแล้วไม่มีอีกแล้วในโลกนี้ชีวิตนี้ชาตินี้จักรวาลนี้ไม่มีอีกแล้วนี่คือความสุขที่สุดในชีวิตฟันธงให้เลยตรงนี้สำคัญมากนะคะถ้าคุณตอบว่าเห็นด้วยเนี่ยหมายความว่า
ชีวิตของพวกคุณนะคะต่อจากนี้ไปจะลงตัว 80-90% ค่ะหมายความว่าไอ้ความสุขอีหลอกขอบแขกที่คุณจะต้องเอาเงินไปเที่ยวหาซื้อวิ่งเต้นอะไรต่ออะไรมาพวกนี้เนี่ยพวกนั้นน่ะเพ้อเจ้อทั้งสิ้นมันไม่ได้สุขจริงมาบัดนี้คุณได้สัมผัสกับนิพพานชิมลอง ที่มันสุขที่สุดแล้วคุณสัมผัสแล้วดิฉันไม่ได้บอกให้คุณคิดอะไรทั้งสิ้นเรากำลังพูดจากประสบการณ์ของชีวิตในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่หลังจากที่คุณเนี่ยนั่งสมาธิ 30-40 นาทีคุณสัมผัสกับนิพพานชิมลองคุณสัมผัสกับวิมุตติสุขแล้วคุณก็เอาไปเปรียบเทียบกับชีวิตในอดีตของคุณไว้พวกนั้นในความสุขลอยถ้วยชิเป๋งเลยความสุขแบบเพ้อเจ้อสุขสุขดิบดิบสุขอันนี้มันเจ๋งกว่าเยอะเลยคุณตะโกนดังเลยเห็นด้วยโหยมั่นใจเต็มที่เลยไปเตรียมอะไรคุณล่ะฉันจะเตรียมคุณได้ที่ไหนพวกคุณปัญญาชนทั้งนั้นน่ะจะเอาอะไรไปเตรียมพวกคุณตอบออกมาจากสภาวะจากประสบการณ์ของตัวเองจริงๆตรงนี้ทางบ้านต้องรู้นะคะเราไม่มีการซื้อเสียงกันไม่มีการเตรียมกันในนี้เป็นงานบุญเราไม่มีอะไรเรื่องเงินเกี่ยวข้องทั้งสิ้นทุกคนตอบจากสภาวะของเขาอันเป็นผลของการปฏิบัติเอาสติมาปักที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านทำให้เจอรี่ของเขาน้อยลง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 จนกระทั่งเห็นช่องว่างระหว่างสองความคิดช่องว่างระหว่างสองความคิดนี้คือวิมุตติสุขหรือนิพพานชิมลองที่มันสุขที่สุดในโลกในจักรวาลแค่นี้เองคุณขอให้ทุกท่านเนี่ยจำสภาวะนะคะสิ่งที่คุณจะต้องฝึกต่อจากนี้ไปก็คือว่าไม่ว่าคุณทำอะไรคุณจะต้องเห็นสภาวะช่องว่างนี้เสมอขอให้ทุกท่านนวดขมับนวดขมับมัสซาชูเทมเปิลเห็นสภาวะช่องว่างนะคะ See your mental space นะนวดใบหูเห็นช่องว่างข้างในตบใบหน้าเห็นช่องว่างข้างในตบแขนยังคงเห็นช่องว่างข้างในตบแขนอีกข้างหนึ่งยังคงเห็นช่องว่างข้างในตบท้องเห็นช่องว่างข้างในตบขายังคงเห็นช่องว่างข้างในโอเคค่ะฟังนะขณะนี้ความเจ็บอยู่แนบชิดอยู่ในตัวกายช่องว่างหรือวิมุตติสุขอยู่แนบชิดตัวใจแยกให้ชัดเจนนะความเจ็บอยู่แนบตัวกายช่องว่างอยู่แนบตัวใจถ้าใครเห็นสภาวะนี้ชัดเจนขอให้ตอบดังๆว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็น Very good ต่อจากนี้ไปนะสังเกตช่องว่างเป็นทัศนียภาพกลุ่มที่4ตาใจเป็นประธานนะตาใจเห็นลมหายใจเห็นการเคลื่อนไหวถ้ามีเห็นความรู้สึกส่วนกายและเห็นช่องว่างสังเกตนะ So treat your mental space as yet another group of scenery So your mental self with the mental eye is always the subjectRight now, looking at the object are your breath,
movements, if there is any, and then physical sensations. The fourth group of the scenery is your mental space. So right now, the buzzing sensation are within your physical body, whereas your mental space is leaning against your mental self. Look at your inner experience with absolute clarity. มองให้ชัดนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะลืมตานะเวลาที่เราลืมตาขึ้นมาเนี่ยคุณยังต้องหัดมองสภาวะช่องว่างของใจอีกด้วยให้มันชินก่อนจะลืมตานะคะตบแก้มตบแขนข้างหนึ่งตบคอตบขาโอเคค่ะดูข้างในให้ชัดเจนก่อนความเจ็บอยู่แนบชิดตัวกายความว่างอยู่แนบชิดตัวใจหายใจลึกๆค่ะค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาเอานะคะเวลาที่คุณลืมตาขึ้นมานะคะตาเนื้อลืมแล้วนะตาเนื้อลืมละตาใจไม่ปิดนะตาใจยังเปิดเอาขณะนี้นะตาใจเห็นลมหายใจเห็นอาการพื้มๆแล้วตาใจยังคงเห็นช่องว่างของใจถ้าใครเห็นเนี่ยตรงนี้ชัดเจนนะคะความเจ็บอยู่แนบตัวกายช่องว่างอยู่แนบชิดตัวใจหรือวิมุตติสุขอยู่แนบชิดตัวใจถ้าใครเห็นสภาวะนี้ชัดเจนขอให้ตอบดังๆว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็นนะนะคะตาใจเนี่ยจะต้องเห็นตรงนี้ฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะออกไปข้างนอกเนี่ยนะไปดื่มกาแฟขนมอะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะต้องเอาตาใจตรงนี้สังเกตเห็นช่องว่างของใจเสมอนี่คือการดูแลสภาวะนิพพานดูแลสภาวะนิพพานเนี่ยนะคะที่จะเอานิพพานเป็นที่พึ่งเอานิพพานเป็นที่พึ่งเนี่ยใช้ตรงเนี้ยดูแลก็คือเห็นเนี่ยเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเดินจะไปเข้าห้องน้ำทำอะไรต่ออะไรเห็นตลอดพอคุณเห็นแล้วเนี่ยถ้าคราใดเนี่ยมีเจอรี่อะไรเนี่ยเข้ามาปุ๊บอุ๊ยจานน้ำเค้กชิ้นนั้นชิ้นสุดท้ายจึ๊กเลยเค้กมันจะไปแล้วนี่เค้กชิ้นโปรดของฉันจึ๊กเลยคุณก็ต้องเห็นตัวนี้พอเห็นปุ๊บเนี่ยตาใจเห็นเจอรี่ปุ๊บเนี่ยเจอรี่ก็จะหายไปตรงนี้ก็กลับมาฝึกนะคะแต่ตรงนี้ถ้าใครนะคะใหม่ที่จริงนะดิฉันจะบอกคุณนะคะว่าสภาวะนี้ไม่ได้ใหม่สำหรับพวกคุณนะเป็นทหารผ่านศึกมันเยอะมากแล้วคุณฝึกเนี่ยคุณเห็นตรงนี้เหมือนกับกินของขาวๆร้อนๆนุ่มๆมันนานแล้วก็อิ่มท้องเพราะมันแต่คุณไม่เคยรู้เลยว่ามันเรียกว่าข้าวคุณอยู่กับสภาวะนี้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยมีใครบอกคุณว่านี่คือนิพพานดิฉันบอกคุณชิมลองจนกระทั่งว่าเค้กหมดแล้วพอเค้กหมดแล้วเอ๊ะตรงนี้จิกละนิพพานหายไปทันทีสังเกตดูโอเคนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้โอ้โหใกล้เที่ยง
ไม่เป็นไรเมื่อไรเมื่อนั้นคุณอยู่กับดิฉันเนี่ยคุณต้องใจกล้าๆดิฉันไม่มาเป๊ะนะคะเดี๋ยวเราครึ่งชั่วโมงเจอกันพอไหมเอกครึ่งชั่วโมงเนาะนะคะเดี๋ยวคุณเอกเข้ากองเองค่ะเชิญค่ะ